สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำของเล่นไม้อีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นที่นิยมนะครับแต่คนไทยอาจจะเล่นไม่ค่อยเป็นนะฮะของต่างชาติเขาจะเรียกว่าแมคคาร่าหรือบางชื่อก็เรียกคาราฮานะครับแต่คนไทยเราเรียกว่าหมากหลุมหมากขลุ่มนะครับซึ่งแตกต่างกันหมากขลุ่มหรือหมากหลุมของคนไทยเราเนี่ยจะเวียนตามเข็มนาฬิกาครับเวียนซ้ายแต่แมคคาร่าตัวเนี้ยเราเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะเวียนขวานะครับส่วนหลุมใหญ่สองด้านเนี่ยก็คือขวามือของแต่ละฝั่งนะครับเป็นหลุมคะแนนของตัวเองนะฮะอันนี้ก็เป็นของอีกฝั่งหนึ่งตัวนี้ก็เป็นของฝั่งเรานะครับวิธีการเล่นนะครับจะใส่ลูกแก้วลงไปในหลุมอย่างละหกนะครับอย่างละหกลูกโดยในหลุมคะแนนของแต่ละคนเนี่ยจะยังไม่มีนะครับจะอยู่หลุมละหกลูกแล้ววิธีเล่นนะครับก็จะสลับกันโดยผมจะทํากติกาให้ดูเป็นข้อๆนะครับอย่างที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นการถ้าลูกแก้วของเราเนี่ยตกในหลุมลูกสุดท้ายนะตกในหลุมคะแนนของตัวเองเราจะมีสิทธิ์ได้เล่นต่ออีกหนึ่งครั้งครับยกตัวอย่างเช่นผมเดินลูกแก้วลูกนี้นะลูกสุดท้ายจบที่หลุมคะแนนแสดงว่าเรามีสิทธิ์เล่นต่ออย่างเงี้ยเป็นต้นครับแล้วผมอาจจะหยิบนี้ได้เล่นต่ออีกอย่างนี้ก็เปลี่ยนฝั่งนะครับหรือว่าเราหยิบได้เฉพาะฝั่งตัวเองนะครับหยิบฝั่งตรงข้ามไม่ได้ได้แต่ฝั่งตัวเองเท่านั้นปุ๊บอย่างนี้ปุ๊บก็จะเป็นของฝ่ายตรงข้ามต่อไปอันนี้เป็นกติกาข้อหนึ่งนะครับข้อต่อไปนะครับเช่นสมมุติว่าลูกแก้วมันมีอยู่เยอะมากรวมๆกันอยู่ในหลุมเราเนี่ยเยอะมากเลยนะครับแล้วเราหยิบเดินไปใส่หลุมตัวเองนะฮะแต่หลุมคะแนนของคู่ต่อสู้เนี่ยเราจะไม่ลงเราก็จะเวียนมาที่ของตัวเองนะครับจบแบบนี้ก็เป็นฝ่ายตรงข้ามนี่คือกติกาข้อนครับข้อต่อไปนะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้นะฮะสมมติว่าลูกแก้วมันเป็นลักษณะนี้เหลืออยู่ลักษณะนี้ครับถ้าเราหยิบปุ๊บลูกสุดท้ายมาลงในหลุมที่ว่างเปล่าแล้วถ้าหลุมของคู่ต่อสู้เนี่ยครับคู่แข่งเราเนี่ยมีลูกแก้วอยู่ก็เก็บทั้งสองฝั่งมาใส่ในหลุมคะแนนของตัวเองแล้วก็เป็นฝ่ายตรงกันข้ามเล่นต่อนะครับสลับกันเล่นแบบนี้นะฮะซึ่งมันมีความสนุกอยู่นะครับตรงไหนฮะตรงนี้ฮะสมมุติอย่างนี้นะฮะผมยกตัวอย่างให้ดูเราต้องคำนวณเป็นเรารู้ใช่ไหมตัวนี้สามลูกเดินได้เดินต่อ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 อย่างนี้คะแนนมีก็ได้ฝั่งตรงข้ามแบบนี้นะฮะหรือแม้แต่ลูกแก้วเราเยอะวนมาแล้วตกลูกสุดท้ายมาตกวนมาอย่างนี้นะฮะตกปุ๊บก็ได้กินฝั่งตรงข้ามใส่ที่หลุมคะแนนตัวเองดังนั้นเวลาคนที่เล่นครับจะต้องเหมือนนับลูกแก้วในใจนะว่าเอ้ยหลุมเรามีอยู่จํานวนกี่ลูกแล้ววนไปตกตรงไหนทํายังไงจะได้เบิ้ลทําไงได้ต่ออย่างนี้นะครับก็ฝึกให้เราคํานวณนับเลขในใจเรานับดังไม่ได้เดี๋ยวคู่แข่งได้ยินนะครับจะรู้นะฮะแล้วตอนจบเกมล่ะเป็นยังไงนะครับยกตัวอย่างการจบเกมสมมุติว่าแต่ละคนเล่นจนเหลืออยู่เยอะๆอย่างนี้นะเหลืออยู่น้อยๆแล้วคนฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยเดินจนหมดแล้วนะครับคนสุดท้ายเดินปุ๊บไม่สามารถเดินต่อได้อันนี้ผมสมมติผมเดินปุ๊บไม่สามารถเดินต่อได้ลูกแก้วที่เหลือหลุมของตัวเองนะครับฝั่งตัวเองนะครับก็เก็บใส่คะแนนแล้วตัดสินด้วยการนับลูกแก้วในหลุมคะแนนของตัวเองสองฝั่งว่าของใครเยอะกว่ากันคนนั้นเป็นฝ่ายชนะโอเคนะฮะฟังดูแล้วอาจจะงงแต่ลองเล่นดูครับสนุกมากขอบคุณครับ